ตอนนี้หลายประเทศเกิดการระบาดหนักอีกระลอกค่ะไม่ว่าจะเป็นที่จีนญี่ปุ่นหรือว่าที่ฟิลิปปินส์แต่ขณะเดียวกันมีรายงานนะคะซึ่งเกิดขึ้นที่ต่างประเทศในฝรั่งเศสค่ะมีชายรายหนึ่งป่วยโควิด-19 แล้วเขาไปเที่ยวผับค่ะแล้วปรากฏว่าในผับแห่งนี้มีผู้ป่วยรวมกันแล้วที่แพร่เชื้อไปเนี่ย72คนด้วยกันนี่เองทำให้ทางการไทยนะคะต้องคุมเข้มมาตรการเรื่องของสาธารณสุขอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการระบาดเป็นกลุ่มก้อนค่ะนอกจากนี้มีรายงานนะคะว่าตัวเลขของผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นในขณะนี้ค่ะทำให้องค์การอนามัยโลกเขากำชับเลยนะคะว่าวางใจไม่ได้เป็นอันขาดเพราะว่าณวันนี้เองค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นแล้วว่าเมื่อมีการเปิดประเทศผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมต่างๆสิ่งที่มันตามมาคืออะไรพอคนกาดเริ่มตกแล้วนะคะการแพร่เชื้อก็สามารถกลับมาได้ทุกเมื่อค่ะสาธารณสุขของฝรั่งเศสรายงานว่ามีเหล่านักเที่ยวแสวงหาความสำราญภายหลังการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ตามผับบาร์ทั่วทั้งประเทศปรากฏว่าพอเข้าไปเที่ยวไม่มีการรักษาระยะห่างระหว่างกันไม่มีมาตรการป้องกันที่ชัดเจนแล้วยังไปดื่มเบียร์ดื่มเหล้าแก้วเดียวกันผลัดกันจับโทรศัพท์มือถือร้องเล่นเต้นรำตามจังหวะเสียงเพลงส่งผลให้มีนักศึกษาชายรายหนึ่งค่ะเขาป่วยตอนที่เขาป่วยเนี่ยเขาเริ่มมีอาการก็คือปวดหัวไม่สบายภายหลังจากที่ไปเที่ยวผับที่มีชื่อว่าอาเซียนดาแล้วหลังจากนั้นเขาถูกตรวจพบว่าติดโควิด-19 ในวันที่21กรกฎาคมถัดไปไม่กี่วันนะคะปรากฏว่าเพื่อนเขาอีก10คนที่ไปเที่ยวสถานที่เดียวกันก็ติดเชื้อด้วยเช่นเดียวกันแล้วพบว่าในสถานบันเทิงดังกล่าวค่ะมีผู้ป่วยโควิดรวมกันแล้วทั้งสิ้น72คนต้องสั่งปิดเป็นการเร่งด่วนแล้วหลังจากนี้นะคะก็ต้องเรียกตัวบุคคลที่ไปเที่ยวผับแห่งนี้รวมไปถึงบุคคลใกล้ชิดเข้าสู่กระบวนการการสอบสวนโรคทันทีขณะที่ยุโรปเนี่ยกำลังพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในสถานบันเทิงไม่ว่าจะเป็นในเมืองบาร์เซโลนาของสเปนไปจนถึงเยอรมนีทำให้สเปนค่ะต้องประกาศคุมเข้มสถานที่ท่องเที่ยวอย่างค่ำคืนโดยต้องให้เต้นแบบรักษาระยะห่างควบคุมจำนวนนักเที่ยวยังไงก็เปิดสถานที่แล้วแต่จะไปเที่ยวเนี่ยจำกัดจำนวนคนกันหน่อยนอกจากนี้เขายังมีการประกาศเคอร์ฟิวด้วยก็คือกำหนดระยะเวลาเอาไว้ชัดเจนค่ะว่าคุณจะออกนอกบ้านได้นานมากน้อยแค่ไหนส่วนเยอรมนีตำรวจก็พยายามจะเข้าระงับงานปาร์ตี้ในสวนสาธารณะหลายแห่งและคุมเข้มตามไนท์คลับต่างๆมากยิ่งขึ้นส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดในต่างประเทศวันนี้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีนเปิดเผยว่าจีนพบผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยันผลเพิ่มขึ้นมาอีก127คนเป็นผู้ป่วยติดเชื้อจากท้องถิ่น123คนผู้ป่วยจากต่างประเทศ4คนซึ่งผู้ป่วยติดเชื้อจากท้องถิ่นอยู่ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกู112คนและในมณฑลเหลียวหนิง11คนส่วนผู้ป่วยจากต่างประเทศ4คนค่ะเป็นผู้ป่วยในมณฑลกวางตง3คนและนครเทียนจิน1คนค่ะด้านนางแครีแลมนะคะซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงเปิดเผยว่ารัฐบาลตัดสินใจเลื่อนการเลือกตั้งสมาชิกนิติบัญญัติออกไปอีก1ปีให้จัดเลือกตั้งในวันที่5กันยายน2564จากเดิมเนี่ย6กันยายนปีนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันค่ะส่วนสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ในญี่ปุ่นนะคะพบผู้ป่วย 1,307 คนวันนี้เนี่ยทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการวันที่3ติดต่อกันและเป็นวันที่3แล้วนะคะที่ยอดผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ทะลุ 1,000 คนซึ่งทางผู้ว่าราชการกรุงโตเกียวเตือนว่าอาจจะประกาศภาวะฉุกเฉินสำหรับกรุงโตเกียวหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นหลังก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศยกเลิกเรื่องของการเตือนภัยการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่เขายกขึ้นไปเป็นระดับ4ซึ่งนั่นก็คือระดับสูงสุดไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะตอนนี้ก็ต้องกลับมายกระดับใหม่ไปแตะที่มาตรการที่เข้มข้นและเข้มงวดมากที่สุดเพื่อป้องกันการระบาดหนักไปมากกว่านี้ค่ะส่วนที่ฟิลิปปินส์ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในรอบ24ชั่วโมงจำนวนทั้งสิ้น 4,063 คนสูงที่สุดเป็นประวัติการนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดในประเทศส่งผลให้ผู้ป่วยติดเชื้อสะสมตอนนี้นะคะ 93,354 คนนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตรายใหม่40คนส่งผลให้ผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่ 2,023 คน
ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 สะสมของฟิลิปปินส์จะพุ่งแตะ 150,000 คนภายในสิงหาคมนี้ขณะที่ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ประกาศขยายระยะเวลาใช้มาตรการควบคุมการระบาดของโควิด -19 ไปจนถึงกลางสิงหาคมนี้เป็นอย่างน้อยเนื่องจากอัตราการติดเชื้อยังคงอยู่ในระดับที่สูงมากโดยเฉพาะในกรุงมะนิลาค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ